พลอยไพลินเธอกำลังจะเดินไปไหนหรอแล้วเธอจะหยุดเดินเมื่อไหร่ท่าทางเธออึดอัดมากใช่ไหมเธอรู้สึกแย่ใช่ไหมเธอรู้สึกโกรธใช่ไหมแต่สุดท้ายเธอก็คงโกรธคนที่เธอรักไม่ได้ฝากข้อความเธอคงทำมันไม่ได้จริงๆกรุณาฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเอาไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวค่ะครูหนูเจ็บข้อเท้ามากเลยอะครูขาดูขออนุญาตวิ่งเป็นเพื่อนรันค่ะไหวไหมปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยแกเลยนะเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะไม่งั้นได้หอบตายคาสนาเป็นเขาหน้าหนึ่งแน่เลยอะโอ้ยถ้ารู้งี้นะปล่อยขอบตายคาสนาไปแล้วแล้วพลอยคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนกับถึงเมื่อไหร่หรอโอ้โหถามแปลกๆก็ต้อง forever ดีแล้วถ้าวันหนึ่งเราทะเลาะกันขึ้นมาเออว่ะแต่ถ้าเราทะเลาะกันขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะคิดไม่ออกอ่ะแต่ถึงแม้จะเรื่องอะไรอ่ะฉันก็โกรธแกได้ไม่นานหรอกขอบคุณนะขอบคุณทำไมเพื่อนกันนี่กดได้นั่นไงนี่ไงเนี่ยแกกับแกฉันเหรอโอ้โหไม่กอดใช่ไหมฮัลโหลพลอยโทษทีวันนี้เรายุ่งอ่ะเลยไม่โทรหาเลยช่างมันเถอะพรุ่งนี้เรามาเจอกันหน่อยได้ไหมได้คือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอหน่อยอ่ะเราก็มีเรื่องต้องบอกเธอเหมือนกันอ
หิวก็หิวเงินก็ไม่มีสักบาทไม่น่าทำตัวเป็นนางเอกละครเลยปล่อยเอาไงกลิ่นเนี่ยของฉันมันหมาได้ยังไงฮะเอ้าไม่ใช่หมาเรียกว่าอะไรล่ะฮะมันไม่ได้ฉี่ใส่รถเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ฉี่ใส่รถเธอแปลว่าป้าฉี่ใส่รถผมแน่ๆเลยใช่มั้ยฉี่ใส่รถผมใช่มั้ยเนี่ยป้าฉันจะฉี่ใส่รถแกได้ยังไงฉันไม่ได้เมายาดิยะนี่อยู่ดีๆก็มาไล่ลงจากรถเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยนี่จะให้หายมาเลยเอาไงเอาไงเนี่ยเอาไงตกใจตกใจตกใจอะไรครับเอาอะไรอ่ะเอาเกิดอะไรขึ้นคะเธอเองเหรอพลอยไพรินก็อีกแท็กซี่เนี่ยมันมาไล่ฉันลงจากรถแล้วบอกว่าลิลลี่ฉี่ในรถมันฉันบอกลิลลี่ฉี่ไม่ได้มันก็มาว่าฉันฉี่อีกมันจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจเย็นๆกันก่อนนะคะค่อยๆพูดให้จาก็ได้พี่ก็เขาบอกว่าไม่ได้ฉี่หมายถึงว่ามันไม่มีใครฉี่อ่ะพี่อ้าวน้องครับน้องครับแล้วน้องยุ่งอะไรด้วยครับฮะหรือมาตามให้เรากลับบ้านเหรอฮะทำไมอ้าวนี่ไอ้แท็กซี่ไอ้ใจโหดโฉดชั่วมั่วโลกีนี่แกบ้าหรือมาว่าลูกน้องฉันอะฮะฮะแกนี่มันทำไมทำไมป้าเอาไงจะค่าเสียหายด้วยจะค่าเสียหายมาเลยกว่าจะจบจะเคลียร์ย้ายกลับฮะป้าแล้วดิชอบมาดีกว่าไลฟ์ชาวโซเชียลค่ะนี่คือโฉมหน้าของคนขับแท็กซี่ที่ดูถูกผู้หญิงค่ะไม่น่าเชื่อสมัยนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่อีกนะคะใช่แล้วเขาก็ไล่ลงจากรถด้วยนะคะไม่พอค่ะยังขู่เอาเงินด้วยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกกอค่ะสารวัตรเกย์ค่ะสารวัตรเกย์มาดูไลฟ์ด้วยค่ะโอ้ยท่านสารวัตรคะนี่แท็กซี่ไล่ลงจากรถค่ะไม่ยุติธรรมเลยอยู่ดีมันก็มาไล่ค่ะเขตท่านเลยนะคะสน.ท่านเลยค่ะได้ค่ะอยากรู้ทะเบียนรถใช่ไหมคะได้แล้วค่ะสวัสดีสักครู่นะคะท่านห้ามถ่ายห้ามถ่ายถ่ายอะไรห้ามถ่ายดิเมื่อกี้ยังเก็บโอ้ย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 
okay. Welcome home. บอกอคะให้หนูมาอยู่นี่จะดีหรอคะมีอะไรไม่ดีจ๊ะ ก็เธอบอกว่าเธอไม่อยากกลับบ้านไงแล้วเธอก็เป็นคนช่วยฉันไว้ Office Yes madam พาคุณพลอยเพลินไปอาบน้ำอาบท่า Sherry Yes madam ทำกับข้าวให้คุณพลอยเพลินทานด้วยนะจ๊ะ I will do my bestGood. เชิญครับคุณพลอยไพลินไปลงดีกว่าค่ะเดินเองดีกว่าYes, madam. จัดให้คุณพลอยไพลิน1แก้วจ้าพิเศษเลยนะเป็นไงชุดใส่พอดีมั้ยใส่ได้อยู่ค่ะหนูว่ามันแบบโล่งๆไม่เคยใส่แบบนี้ค่ะใส่สบายสิเหมาะกับเธอนะขอบคุณค่ะสวยร้อยครับคุณพลอยไพลินว้าวขอบคุณค่ะ
ยกเลยเศร้าเด นึกถึงสมัยตอนอยู่ปารีสฉันกับเพื่อนๆ นะจะต้องจัดปาร์ตี้กันทุกคืนเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องขับรถไปเชียงรายที่เบอร์เธอสนุกมากเลยล่ะชีวิตบก.น่าอิจฉาจังเลยค่ะได้ไปนู่นไปนี่ได้เห็นอะไรเยอะเลยใช่ไหมคะอย่าอิจฉาฉันเลยเธอเนี่ยยังเด็กยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายยังต้องเจอโลกอีกเยอะเตรียมตัวไว้เลยไม่รู้สิคะหนูอ่ะวันวันก็เอาแต่คิดเรื่องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวจริงๆหนูก็ปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วค่ะตั้งแต่ครอบครัวล้มละลายแล้วครอบครัวเธอเป็นไงเดือดร้อนเรื่องอะไรบอกฉันได้เลยนะไม่เป็นไรเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็โอเคแล้วแฮปปี้ดีค่ะหนูก็จะกลับบ้านเดือนละประมาณ2ครั้งเพื่อไปกินข้าวที่บ้านก็ทำกันเองกินง่ายๆที่บ้านแต่ก็แบบอบอุ่นดีค่ะใช่เธอพูดมามันอบอุ่นมากมีความสุขมากนั่นสิฉันถึงบอกไงว่าเธออย่าอิจฉาฉันเลยฉันน่ะต้องอิจฉาเธอถึงจะถูกฉันเหงามากเลยอ่ะเธอเห็นบ้านโตๆกับคนที่อยู่ในบ้านหลังกลวงๆนี้ไหมล่ะนอกจากฉันคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนี่ฉันกับเพื่อนๆต่างแยกย้ายกันไปหมดละแม้แต่หลานชายที่รักของฉันยังไม่ยอมมาทานข้าวกับฉันเลยอ่ะตอนเด็กๆนะเขาน่ารักมากเลยเหมือน Little Angel แต่ตอนโตทำไมเขาชอบทำตัวห่างเหินกับฉันนักก็ไม่รู้นี่พลอยไพลินถ้าเธอมีใครสักคนที่เขารักและห่วงใยเธอไม่ว่าเธอจะทุกข์หรือจะสุขเธอต้องรักษาไว้นะเพราะมิตรแท้หายากหนูเข้าใจค่ะคนที่จะเป็นเพื่อนแท้ได้เราต้องผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงๆแต่บางทีมิตรภาพใหม่ๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากอย่างเช่นเธอกับฉันไงหนูกับบก.เหรอคะใช่สิตอนนี้เธอก็ถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ของฉันเรียกฉันว่ามาดามซูซี่สิจ๊ะ มาดามซูซี่ ใช่ใช่ใช่ มาดามซูซี่ถูกแล้วเอาเซาเต้เซาเต้นี่เธอจะใส่ชุดนี้ไปทำงานจริงๆหรอคิดว่าค่ะนั่น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 อย่าลืมนะจ๊ะว่าฉันเป็นใครเธออยู่กับบก.นิตยสารแฟชั่นเสื้อผ้าฉันมีเยอะแยะเธอจำได้ไหมฉันเคยให้เสื้อผ้าเธอไป1ชุดเสื้อผ้ามันบ่ได้บ่งบอกถึงความสามารถของเฮาดอกคนเฮาถ้ามีความสามารถคนก็สิมองข้ามเสื้อผ้าของเฮาไปการที่เราออกไปเป็นคนอื่นมันก็ทำให้เราได้รู้จักตัวตนของเราเองไปเลือกเสื้อผ้าดีกว่าเลือกมาเลยชอบชุดไหนชุดไหน
ิทมันอยู่แถบขวาเพื่อเชื่อมกับอีกหน้าหนึ่งไปเลยสมมติว่าเขาเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เนี่ยให้มันมีการต่อของกราฟิกมันไม่คู่ขนาดนั้นพี่มันแบบมีความต่อเนื่องของกราฟิกที่มันจะทำให้แบบสวัสดีค่ะโอ้โหพี่พลอยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับพี่ว่าสีมันจืดไปไหมจ๊ะมาซะหิวเลยนึกว่าผลไม้นี่แก้วมังกรไหมเนี่ยสีน้อยที่สุดในตู้แล้วค่ะอันเหรอน้อยแล้วหรอนี่เหรอน้อยไหมผมว่าก็ดูเยอะดีนะหรืออย่างนี้ยังไงน้อยแต่มากสีเปียสีเปียสนใจพี่อันนี้ดีสมัยก่อนเนี่ยพี่อาม่าผมเนี่ยล่องเรือสำเภาเข้ามาจากจีนเฮ้ยนี่เป็นคนจีนเหรอเนี่ยจีนนิดนึงครับครับพี่โต๊กรันดาวันนี้มีเดย์ออฟใช่ไหมค่ะมีอะไรหรอคะอ๋อพอดีมีแขกคนสำคัญเขาเข้ามาพักน่ะพี่อยากให้รันดาเป็นคนดูแลเขาแล้วเดี๋ยวพี่จะชดเชยเดย์ออฟเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะโอเคนะจ๊ะขอบใจมากจ้าค่ะแรกเนี่ยนะฉันน่ะคิดว่ามันไม่น่าจะได้ผลหรอกแผนของบอสอะเพราะว่าอยู่ดีๆจะให้นิตยสารแฟชั่นไปขายของออนไลน์แต่กลับกลายเป็นว่าทำให้เฟียสต้าของเราเนี่ยปังมากค่ะคุณขาจริงครับแล้วนี่นะยอดแชร์ของเพจมีแต่ขึ้นแล้วก็ขึ้นครับถึงบอสจะโหดไปหน่อยแต่พวกเราอะแต่ก่อนอะเชยแฉะเกินไปเหมือนกันจริงใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสิฉันละสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันละสิฉันละสิใครอยากตัวเรียมตองฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นหมาฉันละสิฉันละสิเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่โบนัสต้องขึ้นแล้วแหละเรารวมหัวกันไปขอโบนัสบอสดีไหมดีโบนัสแต่ฉันว่าเรื่องนี้คนที่จัดการได้ดีที่สุดและเป็นหัวหอกที่ดีคือตุ่นโบนัส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 แล้วมีใครรู้ไหมคะว่าเฮียไปไหนนั่นดิไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่พี่ว่าพี่ชินแล้วแหละก็เหมือนวันนั้นอ่ะที่แกขับรถไปแล้วก็ไปดับกลางทางวันที่หนูรถเสียทำไมคะอ้าวนี่แกไม่รู้เหรอก็ตุ่นเป็นห่วงแกมากเลยนะหยิบกุญแจขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งไปถึงอยุธยาโอ้โหโคตรไกลโคตรบ้าทำได้ไงเอาพลอยไปไหนเดี๋ยวเอาHope to see you again soon, Mr. Cohen. Likewise, sir. ใจโทมัสนารันดาที่มาช่วยพี่วันนี้ยินดีค่ะไปแล้วเข้าข้างในกันดีกว่าใช่ค่ะรันดาผมไม่ใช่พลอยไพรินแล้วคุณทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้ทำไม
อยขออะไรนะคุณตอบคำถามผมมาสิคุณจะแบบนี้ทำไมคุณคิดว่าผมโง่เหรอพอพลอยขอที่จริงอ่ะฉันมีหน้าที่แค่มาบอกลาคุณแต่คุณตามมาหาฉันที่โรงแรมอ่ะฉันก็เลยต้องเล่นละครแบบนี้ต่อแล้วคุณเป็นใครกันแน่ฉันเป็นเพื่อนพลอยเพลินแล้วพลอยเพลินตัวจริงคือใครใช่คนที่ผมคิดไหมฉันก่อนนะคือฉันจะบอกคุณตั้งแต่คืนทำอะไรเนี่ยมายืนทำอะไรเรามีเรื่องต้องคุยกับเฮียเรื่องอะไรหนูรู้หมดแล้วนะที่เฮียรถล้มวันนั้นน่ะเพราะว่าเฮียรีบขับไปหาหนูใช่ไหมก็ใช่ไงเฮียคือหนูขอบคุณเฮียมากๆนะเฮียไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยไม่ทำดีวะก็เป็นห่วงอ่ะเฮียเอางี้เฮียอยากได้อะไรเฮียบอกหนูมาเลยหนูทำให้เฮียทุกอย่างคือหนูเข้าใจนะที่เฮียเป็นห่วงหนูอ่ะแต่เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหนูขนาดนั้นก็ได้เอาจริงๆหนูก็เอาแต่สร้างปัญหาให้เฮียแล้วก็คอยให้เฮียช่วยอยู่เรื่อยอ่ะและยิ่งครั้งเนี้ยเฮียมาเจ็บตัวเพราะหนูเฮียทำให้หนูรู้สึกแย่แย่บ้างก็ดีนี่จะได้แคร์กันบ้างเฮียสัญญากับหนูก่อนว่าเฮียจะไม่ทำแบบนี้อีกและเฮียอยากได้อะไรเฮียบอกมาก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกผิดมากขอหนูทำอะไรตอบแทนเฮียบ้างดิที่ผ่านมาเฮียไม่เคยคิดว่าเธอเป็นแค่น้องสาวเลยนะเว้ยเป็นแฟนกับเฮียได้ไหมไถ้าเกิดว่าการไปอยู่กับเขามันยากขนาดนั้นนะอยู่กับเฮียก็ได้นี่ต้องให้โอกาสเฮียสักครั้งหนูบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นมุกเนี้ยมันไม่ขำมันไม่ตลกไม่เล่นแล้วนะไปเฮียไปแล้วไปไหนเฮียไม่ตอบหนูเลยอ่ะทำไมแม่งกลายเป็นเรื่องตลกไปหมดวะที่ผ่านมาไม่รู้สึกอะไรเลยจริงดิถามจริงเฮียอะไรหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดไปก็แบบเหมือนเห็นแก่ตัว
ผมอยู่กับพี่เฮียไม่ได้อ่ะหนูไม่อยากให้เฮียไปไหนพี่เฮียไม่ชอบหนูได้ไหมอ่ะเราเป็นแบบเดิมได้ไหมเฮียเฮียก็รู้อยู่แล้วว่าเฮียจะทำแบบนี้กับหนูทำไมหลับดิหลับเถอะจริงหลับไปไว้นานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันพลอยไพลินในที่สุดเราก็จะได้เจอเธอเราก็เจอเธอขอโทษนะที่จำเธอไม่ได้ขอโทษที่เราพูดจาไม่ดีทำร้ายเธอตลอดแล้วก็ขอบคุณมากนะที่เธอยังอยู่กับเราคอยดูแลเป็นห่วงเราตลอดถึงเธอบ้างนะพลอยจริงวันนั้น
ฉันก็ไปเจอคุณมานะคะเรียกคุณทำไมเราเรียกนายก็ได้เรากวินนะไม่ใช่รองบก.แล้วยังไงแล้วไปเจอเราวันนั้นแล้วทำไมไม่ทักอ่ะก็เธอจำเราไม่ได้อ่ะเธอเดินผ่านเราไปเลยจริงเหรอตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าพวกเราคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเราตอนนี้ก็ไม่ได้น่ารักไม่ได้สวยเหมือนตอนเด็กๆแล้วด้วยแถมยังตกงานอีกเราก็ไม่กล้าให้เธอรู้อ่ะกลัวเธอจะผิดหวังอยากให้เธอจำแต่เรื่องดีๆของเราไม่ว่ายังไงเธอก็คือพลอยไพรินไม่ใช่หรอมันไม่สำคัญเลยนะว่าเธอเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้สถานะของเราคืออะไรมันสำคัญที่ว่ายังไงเธอก็คือพลอยไพรินพลอยไพรินคนที่เราอยากเจอมากที่สุดเราผิดเองเหรอที่มันจำเธอไม่ได้อะคือเรามัวแต่จำภาพเธอในอดีตเราไม่ได้คิดเลยว่าปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราขอโทษนะที่จริงวันนั้นเราก็ทักคนผิดเหมือนกันเราเจอคนอ้วนๆคนหนึ่งเราคิดว่าเป็นเธอเราก็เลยไปขอเขากินไอติมด้วย อิงตองไหมกินนิดนึงอ่ะเอาเป็นว่ากว่าเราสองคนจะได้เจอกันอ่ะมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นลืมอดีตช่างอนาคตไปก่อนโฟกัสกับปัจจุบันและห้ามหายไปไหนอีกเข้าใจไหมแล้วนี่รันเป็นคนเล่าให้เธอฟังเหรอตามนี้เพื่อนเธอใช่ป่ะเขาไม่ได้บอกเราอะเรารู้เองพอได้ไหมเจ๊ก็ทำอะไรปะออกไปออกไปจากตรงนี้ไม่อยากเห็นหน้าใครกันนะกล้าปล่อยให้สาวสวยมานั่งเหงาอยู่คนเดียวแบบนี้นะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับรันให้ผมนั่งคุยกับเพื่อนเอาไหมรันกวินความจริงแล้วเราอะชื่อรันดา
เป็นเพื่อนสนิทของพลอยไพรินนี่คือตัวจริงของเราเรารู้ว่าเธอสับสนเพราะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจว่าเราเป็นอีกคนที่จริงเราควรเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งแต่เพราะเราบังเอิญเจอกันที่โรงแรมเราก็เลยต้องโกหกเธอต่อแต่พอยิ่งรู้จักกับเธอเราก็ยิ่งไม่กล้าพูดความจริงเพราะนอกจากพลอยแล้วเธอคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจจนเราไม่ได้คิดกับเธอแค่เพื่อนแต่เรารู้ว่าเธอน่ะไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นเพราะคนเดียวที่เธอคิดถึงคือพลอยเพลินเราจึงไม่สามารถโกหกทั้งเธอและเพื่อนสนิทของเราได้อีกแล้วพลอยเพลินตัวจริงอยู่ใกล้ๆเธอนั่นแหละคนที่คอยเป็นห่วงและคิดถึงเธอตลอดเวลาเราจะขอหยุดเรื่องโกหกไว้ตรงนี้และขอร้องให้เธอหันไปมองพลอยเพลินคนนั้นคนที่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครยกยกยกอือสุดยอดเลยอ่ะอีกช็อตนึงอีกช็อตนึงหมดหมดอือเอาอีกไหมเดี๋ยวผมสั่งให้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาไปส่งบ้านไม่ต้องอ่ะกลับบ้านเองได้เมาขนาดเนี้ยจะกลับได้ไงคือน่าให้ผมไปส่งกลับเองได้ดื้อน่ะขนาดนี้แล้วไปให้ผมไปส่งรันเจ๊กลับบ้านเร็วๆเจ๊กลับได้แล้วเจ๊โดนไม่ทันไอ้เจ๊บเมามากเลยนะเจ๊เจ๊จะอ้วกเหรอโอเคไหมเนี่ยเจ๊จะกวินมาแล้วใช่ป่ะโอ้ยโอ้ยฉันขอโทษนะฉันขอโทษที่ฉันปิดบังแกฉันเลิกกวินไปแล้วฉันจะตัดใจนะฉันจะเป็นคนหนีออกมาเองฉันขอโทษนะพลอยฉันขอโทษความรักที่มีความสุขได้ด้วยการพรากความสุขของคนที่ฉันรักไปมันจะดีจริงๆหรอสิ่งที่ฉันรู้เธอไม่เหมือนเก่าสิ่งที่ฉันดาวแกจะเอาอะไรอีกวะฉันก็ไม่ไปตามที่แกต้องการแล้วไงแกเลิกทำเหมือนเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ป่ะฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ยแกถึงเป็นตัวปัญหาไงเรื่องเมื่อคืนนะเฮียขอโทษทำหน้าให้มันดีๆหน่อยผมแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้ผมรู้สึกแย่มากเราอยากรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปอ่ะคือในตุลาใช่ไหมเราคิดกับเธอเกินกว่านั้นไม่ได้จริงๆอ่ะวิน